การจราจรเริ่มติดขัดมากขึ้นหลังจากน้ำจากคลองเปรมประชากรได้ผุดออกตามท่อและไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณแยกวัดเสมียนนารีเส้นโลโก้รถตัดกับถนนเชื่อมออกทางถนนประชาชื่นทำให้ขณะนี้ระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรแล้วทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ขณะเดียวกันคนทำงานที่เดินทางผ่านมาทางนี้ก็ไม่สามารถข้ามไปยังถนนประชาชื่นได้เช่นกันต้องเลี่ยงออกไปตามถนนโดคอนโรดออกแยกประชานุกูลแทนตอนนี้ผมอยู่ที่แยกไฟแดงตรงวัดเสมียนนารีนะครับตรงเส้นถนนโลโก้รถเรียบทางรถไฟนะครับตรงข้างหลังผมนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่ารถยนต์กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ถนนประชาชื่นถ้าสังเกตระดับน้ำตอนนี้อยู่ประมาณ50เซนติเมตรนะครับซึ่งทางตำรวจจราจรได้แนะนำว่ารถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้นะครับมีแต่รถยกสูงหรือรถกระบะที่ยังสามารถสัญจรไปได้นะครับส่วนประชาชนที่อยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับก็ไม่สามารถข้ามมาขึ้นรถของขสมกหรือรถประจำทางได้ตรงจุดนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้บอกว่าน้ำได้ท่วมสูงอย่างต่อเนื่องจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ทำให้รถเล็กที่สัญจรเข้าออกบริเวณดังกล่าวเกิดความโกลาหลขึ้นเมื่อตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาการจราจรยังไงบ้างการจราจรเขาคือให้ประชาสัมพันธ์คนที่ว่าถ้ารถใหญ่ก็ให้ตรงไปได้ครับรถซ้ายรถเล็กก็ให้เลี้ยวซ้ายไปออกประชานุกูลครับที่ไปกรุงเทพนนท์ได้ไปที่บูนได้ครับครับผมแล้วทางนี้นะครับผมไปได้ไหมครับไม่ได้ครับตอนนี้ติดแล้วปัญหาคือมันจะวิ่งได้เฉพาะรถใหญ่ใช่ไหมครับที่ตรงไปอ่ะคือว่าพอรถเล็กก็จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็คือถ้าอย่างนี้คนทั้งเดินทั้งครับครับเช่นเดียวกับผู้ที่สัญจรไปมาผ่านเส้นทางนี้ต่างบอกว่าไม่มีเส้นทางอื่นแล้วเลยต้องเสี่ยงลุยน้ำเข้ามาก่อนจะทำให้รถพังและไม่สามารถไปต่อได้ตอนนี้ที่ขับรถมาเป็นยังไงบ้างครับก็ขับมาได้ครึ่งทางมาถึงไฟแดงเจอขึ้นรถยนต์ดับนะครับผมแล้วตอนนี้จะต้องทำไงต่อครับปล่อยให้มันไอ้นี่ก่อนตั้งสติก่อนทั้งคนทั้งรถครับแล้วจะไปที่ไหนครับจะไปจอมทองอ๋อจอมทองนี่คือดาวกระนองจอมทองบ้านอ๋อทำงานอยู่ตรงนี้ทำงานสีลมครับผมแล้วทำไมถึงผ่านมาทางนี้ครับก็ไปพระรามเจ็ดมาปกติจะข้ามพระรามเจ็ดไปทางบางพัดครับครับกลับเส้นปิ่นเกล้าแต่ตอนนี้เราต้องมากลับเส้นนี้แล้วก็มีจุดเดียวที่ต้องข้ามก็ต้องฝืนมาผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็อย่างเงี้ยทั้งหมดที่เห็นนี้จึงเป็นสภาพการจราจรตรงวัดเสมียนนารีโดยมีการปิดการจราจรตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปรีชยาถ่ายภาพวุฒิพงศ์มติชนออนไลน์รายงาน